อย่างอย่างในบ้านก็อึดอัดที่จัดรถจัดแรงก็บ่สะดวกสบายห้อมเป็นทางแคบนาทีวัดนี่ก็ถึงลูกหลาน จะมาเฝ้าบ่เฝ้าใครมาหยังก็มีที่สำรองจะฮื้ออย่าจะนอนในอุโบสถก็ในศาลานั่นหยังคือเฮามีความอํานี้อํานวยความสะดวกคือหมดจะเป็นหมอนผ้าห่มมุ้งเฮาอันนี้ในวัดนี่นะพอหมู่อสมหมู่ผู้ใหญ่หมู่คุณหมอเปิ่นเตรียมพร้อมหมดห้องน้ําห้องท่าสะดวกสบายห้องไผห้องมันจะมีผ้า7ตัวมีสบู่มียาสีฟันแป้งสีฟันก็แยกของไผของมันน่ะอย่างนี้อย่างเตียงอย่างนี้ที่ห้องได้หันได้นี่มากนี่มีเบาะมีหมอนมีหยังแต่ตอนค่ำๆมาจะมีมุ่งซุมมุ่งซุมมุ่งอันนี้ไหมถึงเวลาก็หูตอบอพวกตอบอพวกอันนี้ก็มาเฝ้ามานี่เปลี่ยนแกะเปลี่ยนอันนี้กันสามเวลาสี่เวลาเนี่ยกักตัว14วันให้เขากักตัวครบ14วันแล้วก็ช่วงที่จะกักตัวเราก็จะมีอสมไปวัดไข้จากนั้นเราก็จะมีใบรายงานผลไปที่อำเภอทุกครั้งจุดนี้คือจุดสำคัญคือการทำงานนะครับถ้าเราช่วยกันทำงานจริงๆน่ะเป็นหูเป็นตาทุกมุมก็ไม่มีปัญหาสำหรับโรคนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่เขาให้ฉีดยานะครับถ้าเขามีโควต้ามาเราก็ต้องไปบอกให้ชาวบ้านและแนะนำว่าการฉีดวัคซีนอะไรมันเป็นการป้องกันมันจะเป็นสิ่งที่ดีๆสำหรับตัวเราเราก็แนะนำผมว่าบ้านนี้แม้แต่ฉีดวัคซีนนะครับก็ไม่มีปัญหาแม้แต่การกักตัวของผู้ที่เดินทางมาต่างจังหวัดก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าในหมู่บ้านนี้ผมจะทำงานเป็นทีมงานใครจะมานี่เวลาจะไปแนะนำไปบอกให้ผู้ที่กักตัวเราก็จะไปกันเป็นทีมอสมทั้งหมดแล้วก็ทีมฝ่ายปกครองทีนี้ผมคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้หมู่บ้านนี้ไม่ติดโควิดเลยนะครับให้กำลังใจกับพี่น้องในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องอสม.นะครับพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสในพื้นที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ท่านนายกท้องถิ่นทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าอาวาสนะครับที่ท่านได้กรุณาทำหมู่บ้านนี้เป็นอย่างดีในหมู่บ้านนี้เนี่ยจะมีบ้านอยู่4หลังนะครับที่ห่างไกลจากชุมชนหน่อยนึงให้เป็นที่พักคอยพักพิงนะครับถามว่าพักคอยพักพิงคืออะไรบอกว่าพักคอยพักพิงก็คือคนที่เข้ามาในชุมชนหมู่บ้านแล้วนะครับตรวจATK แล้วก็เป็นลบไม่มีอะไรแต่ชาวบ้านก็ยังบอกว่าก็ยังไม่อยากให้เข้าไปในชุมชนหมู่บ้านนะครับเพราะอาจจะไปติดญาติพี่น้องจะให้อยู่พักอีกนิดนึงก่อนนะครับจนสบายใจสำหรับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกที่มีติดเชื้อนะครับแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะ14วันหรือรักษาโรงพยาบาลหายแล้วไม่มีเชื้อแล้วแต่จะกลับเข้าไปในชุมชนหมู่บ้านทุกคนก็กังวลใจก็จะอยู่ที่บ้านพักคอยบ้านพักพิงก่อนนะครับแล้วชาวบ้านก็ดูแลกันอย่างดีเอาอาหารเอาข้าวน้ำมาส่งนะครับมีกระบวนการในการดูแลเป็นอย่างดีก็ยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ติดเชื้อแล้วทุกคนก็จะมาอยู่ถามเมื่อกี้ผมถามสอบถามคนที่ดูแลบอกว่าต้องอยู่14วันผมยังแซวกันเลยนะครับว่าโอ้โหนานเหมือนกันนะโหดเหมือนกันเพราะว่าตรวจแล้วรักษาหายแล้วจากโรงพยาบาลแต่ก็เป็นกติกาในความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่เขาดูแลกันได้